สวัสดีค่ะ Bonjour เอ็มนี่จะเอาอะไรที่ให้โชว์คือวันนี้เอ็มนี่มีอะไรมาโชว์มีอะไรจะมาให้ดูติดตามชมกันนะคะว่าคืออะไรไปเลยค่ะปิ๊บปิ๊บว้าวอยู่ดีๆพี่ก็มาดูออกมากันทุกบ้านเลยครอบครัวเรายังไม่ได้ล้างหน้าแต่งตัวเลยเพิ่งจะทานอาหารเช้าเสร็จเนาะก็พี่เขาก็มาอู้เราโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยถ้าพวกพี่ก็ไม่มาเนี่ยชาตินี้เราคงไม่มีวาสนาได้เห็นเพราะพวกพี่เขาต้องเดี๋ยวดูไปนะคะรถพี่เขาทั้งเก่ามากมายอ่ะเราชอบครอบครัวเราชอบรถแบบนี้ค่ะพี่เขาเท่มากสีแดงก็เท่โอ้นี่น่ารักเหมาะกับนี่มากเลยนี่รถทหารค่ะรถพยาบาลทหารโอ้อันนี้รถไปท่องเที่ยวนะคะมีรถนอนอยู่พ่วงข้างหลังรถอันนี้ก็รถนอนค่ะเป็นสำหรับไปเที่ยวไว้นอนอันนี้เหมือนจะเป็นรถขายของเลยอะแต่ไม่น่าใช่ไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่น่ารักอะโอ้พี่เขาเท่มากเลยอะแล้วที่สำคัญนะรถพี่เขานี่วิ่งระยะไกลนะคะเนี่ยรถเก่าเขาคงดูแลดีมากเลยอะค่ะพี่เขาทั้งเก่าแล้วพี่เขาก็สามารถที่จะวิ่งได้อะเส้นทางไกลๆดูดีๆก็มีแจ็คพอตนะคะโอ้นี่ดูคนเสื้อสีฟ้านี่ทนไม่ไหวตัวลูกก็ไปค่ะทนไม่ไหวเหมือนกันไปสัมผัสกันใกล้ๆเลยทีเดียวเชียวเราไม่ได้ไปเพราะเราต้องถ่ายรูปอยู่ข้างบนอ๋อสวยค่ะคือรถเขายังดูใหม่อยู่เลยอะแล้วเขาก็วิ่งได้ด้วยเท่มากๆอายุอนามรถอุ๊ยคันนี้น่ารักอายุอนามรถนี่สงสัยจะ2เท่าของอายุเรานี่คันนี้ก็น่ารักโอ้นี่เหมือนตุ๊กๆบ้านเราเลยคันนี้ว้าวว้าวว้าวอันนี้ก็น่ารักน่ารักรถเปิดประทุนน่ารักมากเปิดประตูไหมน้อยนะคะชอบค่ะชอบมากคือครอบครัวเราชอบรถเขามากันเป็นขบวนเลยค่ะแล้วดูยิ่งรถแบบนี้ด้วยค่ะดูยากมากแล้วนี่ค่ะโอ้ยสุดยอดเขารวมตัวกันมาเนาะแล้วก็วิ่งมาคือนานๆหลาย10ปีเลยนะเขาจะมากันทีนึงโอ้โหกระชังดีอุ่นมือรถเป็นทุกของค่ะมันจะเป็นพ่วงแบบนี้ดีเลยเยอะไปหมดเลยเนี่ยค่ะเขาจะรวมกลุ่มกันได้นี่รถมันเข็นประตูเลยนะน่ารักรวมกลุ่มกันได้เขาก็พากันมาแบบนี้นี่รถประตูปิดได้นี่รถสีแดงค่ะป้าๆเขาก็มีคันหนึ่งนะคะสีฟ้าสมัยก่อนรถคันแรกของเขาอันนี้ก็น่ารักโอ้นี่อันนี้ยิ่งงามแจ่มจรัสมากค่ะชอบอ่ะประทับใจอันนี้เหมือนรถในหนังเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นรถตู้นอนเหมือนกันสำหรับไปท่องเที่ยวนี่ก็จะท่องเที่ยวขนาดนี้อันนี้ก็เหมือนรถในหนังเลยนี่เป็นประตูมีการสื่อสารมากกันคนที่นี่เขาก็ค่อนข้างรักรถเก่าป้าป้าอันนี้เขาก็ชอบเขาเป็นสายได้เลยสีแดงนี้ไม่เคยเจอเลยก็น่ารักสวยสวยไปหมดค่ะสวยมากอันนี้ก็สวยรถเก่านะโอ้อันนี้น่ารักอันนี้เป็นรถนอนอีกแล้วก็รถใช้งานบรรทุกได้อันนี้ก็เป็นรถเห็นบ่อยในหนังเนาะอันนี้รถตำรวจมีโทรโข่งด้วยมาบุกมือให้เราด้วยรถในหนังเราชอบค่ะเนี่ยของเก่าแบบนี้คือเราก็ไปหาดูทั้งหมดนี่ไม่ได้หรอกค่ะครั้งดูในทีเดียวกันและเห็นทั้งหมดนี่ไม่ค่อยเจอนะคะนี่โชคดีมากๆดูสิหรือน่ารักเหมือนรถโรงเรียนเลยอ่ะเป็นน่ารัก
แล้วปิดท้ายด้วยคันนี้ว้าวมอเตอร์ไซค์มีรถข้างๆชอบรถสวยๆที่เอมมี่เขาเอามาโชว์เป็นไงคะสวยไหมสำหรับพวกเราสวยมากเพราะว่าถ้าปกติเราคงไม่มีวาสนาที่ได้ดูหรอกนี่เป็นบุญตาแล้วเกินคือเขาขับผ่านหน้าบ้านเราพอดีคือถนนในหมู่บ้านเราอ่ะมันเป็นถนนอันนี้ไงคะถนนใหญ่เนาะถนนที่ว่ามันเป็นเส้นทางทางหลักอะค่ะเราก็เลยได้ดูแล้วเขาก็รถมันดีนะคะรถเนี่ยเก่ามากกว่าอายุพวกเราอีกแต่ทันทีว่าทั้งเขาทั้งเก่าแล้วก็สวยแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาสามารถขับได้ด้วยยังใช้งานได้ดีเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราดีนำเสนอแล้วอย่าลืมกดติดตามให้มี่นะคะค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมีอะไรมานำเสนอแบบนี้ค่ะมาให้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะวันนี้ก็ชมแค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ